จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 5เหตุผลที่ฟุตบอลโลกครั้งต่อๆไปจะเป็นเหมือนนิยายที่มีพระเอกที่ชื่อเคลียร์เอ็มบัปเป้ 1. ไม่มีเมสซี่ขวางทางอีกแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบลงไปนั้นฝรั่งเศสควรจะป้องกันแชมป์ได้แบบไม่ยากเย็นนักหลังจากเมื่อปี2018พวกเขาคว้าแชมป์ไปได้แบบชิวๆแต่กระนั้นปีนี้กลับมีกระดูกชิ้นโตอย่างเลียวเนลเมสซี่ในวัย35ปีมาขวางทางไว้ฉันที่ตอกย้ำชัดเจนว่ายุคนี้ยังเป็นยุคของเขาอยู่อย่างไรก็ตามแม้สตาร์ระดับพระการอย่างเมสซี่จะยืนยันว่ายังไม่เลิกเล่นทีมชาติแต่ก็บอกอีกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานั่นหมายความว่าอย่างน้อยเอ็มบัปเป้ก็จะไร้คู่แข่งคนสำคัญแน่นอนแล้วหนึ่งรายส่วนฝั่งตำนานของโปรตุเกสนั้นดูจะไม่ใช่คู่แข่งตั้งแต่ปีนี้ไปเสียแล้ว 2. ฝีเท้าที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์อย่างที่ทราบกันดีเอ็มบัปเป้คือแข้งมหัศจรรย์คนต่อไปของวงการฟุตบอลที่ฉายแววมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งมาจนถึงปัจจุบันทั้งที่อายุเพียง23ปีแต่กลับถูกยกให้เป็นระดับท็อปของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งความเก่งกาจของเขาไม่ได้มาจากการพูดลอยๆแต่เจ้าตัวก็พิสูจน์มาแล้วนักต่อนักทั้งสโมสรและทีมชาติว่านี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกที่มีทั้งความเร็วเหมือนองรีความคล่องตัวเหมือนซีดานแถมยังจบสกอร์ได้เฉียบคมเหมือนเบนเซม่าจนสร้างความแตกต่างได้ทุกครั้งที่มีโอกาสดังเช่นในศึกฟุตบอลโลก2022ที่เพิ่งจบไป 3. สถิติอันยอดเยี่ยมเหนือตำนานนอกจากฝีเท้าอันยอดเยี่ยมเอ็มบัปเป้ยังทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติไม่แพ้กันดูได้จากสถิติมากมายที่เจ้าตัวทำไว้ขณะที่อายุเพียง23ปีทั้งการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้เข้าชิงฟุตบอลโลกถึง2สมัยยิงไปแล้ว12ประตูเทียบเท่าเปเล่ตามหลังดาวยิงสูงสุดตลอดกาลอย่างมิโลสลาฟโคเซ่อยู่4ประตูเท่านั้นแถมสติส่วนตัวในเวลานี้ก็ตัวยิงรวมไปแล้วถึง225ลูกกับอีก111แอสซิสต์ขณะที่ตำนานอย่างเมสซี่ในวัย23ทำได้เพียง108ประตูกับ82แอสซิสต์เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าหากเจ้าตัวยังคงฝีเท้าแบบนี้ไว้ได้ไปเรื่อยๆไม่เจ็บไม่ป่วยออกลูกนอกทางก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำลายทุกสติที่เหล่าตำนานเคยทำเอาไว้ในอดีตอย่างแน่นอน 4. ทีมตราไก่เพียบพร้อมคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสที่พวกเขาเป็นตัวเต็งแทบทุกครั้งในการแข่งขันฟุตบอลโลกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยขุมกำลังที่เรียกได้ว่าระดับท็อปเกือบทั้งทีมค้าแข่งอยู่กับทีมชั้นนำของโลกมาโดยตลอดแม้ว่าตัวเก่งยุคปัจจุบันหลายคนจะโรยราไปตามวัยทั้งอูโก้ยอริสอดิเมนเซม่าองตวนคริสมันพอป็อกบาเอ็นโกโลกองเต้หรือแม้แต่ลาเฟวารานแต่พวกเขาก็มีผลผลิตรุ่นใหม่ออกมาทดแทนได้ไม่ขาดซึ่งในอนาคตอย่างคริสตอฟเอ็กูคูออเรเลียงชัวเมนี่เอดูอาโดคามาวิงกาวิลเลียมซาลิบามูซาดิยาบีดาวรุ่งเหล่านี้รอจ่อคิวพร้อมพังงาดอยู่แล้วเมื่อเวลามาถึง 5. คู่แข่งเบอร์หนึ่งไม่อยู่ในการแข่งขันอันที่จริงคู่แข่งของเอ็มบัปเป้ไม่ควรจะต้องมาเป็นเลียเนลเมสซี่เพราะทั้งคู่แทบจะเป็นนักเตะคนละเจนไปแล้วแต่แน่นอนคู่แข่งแย่งชิงเบอร์หนึ่งแห่งยุคก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกจากแมนซิตี้คนนี้แหละที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแต่หากพูดถึงฟุตบอลโลกฮาแลนด์แทบไม่อยู่ในโผผู้ท้าชิงด้วยซ้ำด้วยการที่ชาติบ้านเกิดอย่างนอร์เวย์ไม่ใช่ชาติที่มีองค์ประกอบเหมาะสมกับฟุตบอลรายการนี้เท่าไหร่นักแม้ปัจจุบันจะมีแข้งดังอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์หรือมาร์ตินโอเดการ์แต่นั่นดูจะยังไม่เพียงพอเพราะคนอื่นแทบจะโนเนมโดยหนล่าสุดที่พวกเขาเข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือฟอง98ในยุคของเทเรียงเดโฟลิกูน่าโซชาโรนี่ยอนเซนที่ทะลุไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนไปพ่ายกับอิตาลี 1-0 ซึ่งดูจากขุมกำลังชุดนั้นยังดูดีกว่าชุดปัจจุบันซะอีกทำให้ดูเหมือนว่าคู่แข่งจริงๆในฟุตบอลโลกครั้งต่อๆไปจะมีแค่วินิซิอุสจูเนียร์จากบราซิลเอมานมูเซล่าจากเยอรมันฟิลโฟเดนจากอังกฤษและรวมไปถึงบุคโยซาก้าอีกด้วยและคู่หูเบรดี้และกาบี้จากสเปนเท่านั้นที่ดูจะเทียบชั้นกับท่านประธานเป้ได้ในอนาคตเอโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางจากเมฟิก้ายังคงเนื้อหอมล่าสุดได้รับความสนใจจากปารีสแซงต์แชร์แมงมิดฟิลด์วัย21สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญพาทัพอาร์เจนตินคว้าแชมป์เวิลด์คัพได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของรายการมาครองที่ผ่านมาเอนโซ่มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่อง
ดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลที่ถูกโยงว่าสนใจกองกลางจากเบนฟิก้าอย่างมากแถมมีรายงานจากสื่อบ้านเกิดว่านักเตะและสโมสรได้ตกลงกันได้แล้วแต่ล่าสุด IMC สื่อแดนน้ำหอมรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจดึงเฟอร์นันเดสไปร่วมทัพแม้ตอนนี้แชมป์ลีกเอิงมีมิดฟิลด์ในสังกัดมากมายแล้วก็ตามแต่ว่าแปรแชร์ไม่เพียงแค่ต้องการเจรจากับเบนฟิก้าที่พร้อมเรียกเงินก้อนโตแต่ต้องแข่งขันกับบรรดาสโมสรชั้นนำอาทิเช่นแมนซิตี้อาร์เรนโกมาดริดบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดแมนยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลและสเปอร์ที่สนใจแค่รายนี้อยู่เช่นกันมิดฟิลด์วัย21ลงสนามให้เบนฟิก้าไปแล้ว24นัดซัดไป3ประตูกับ5แอสซิสต์และการเป็นแกนหลักของสโมสรทันทีที่ย้ายไปร่วมงานเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมาสื่อจากฝรั่งเศสทิ้งท้ายว่าเอนโซ เฟอร์นันเดสมีค่าฉีกสัญญามูลค่า120ล้านยูโรแปรแชร์ได้ข่าวดีจากทางการตลาดหลังรายงานระบุว่าเสื้อแข่งของสโมสรที่มีชื่อของเลโอนีลเมสซี่กับเคียนเอ็มบัปเป้มียอดขายพุ่งขึ้นกว่า 200%ดาวเตะทั้ง2รายดวลกันในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์โดยเป็นอาร์เจนตินาของเมสซี่ที่ชนะจุดโทษฝรั่งเศส 4-2 หลังเสมอในเวลา120นาที3-3เกมดังกล่าวเมสซี่ทำคนเดียว2ประตูให้กับทัพฟ้าขาวส่วนเอ็มบัปเป้ทำแฮตทริกให้กับทัพทีมชาติฝรั่งเศสแต่ไม่เพียงพอที่จะช่วยฝรั่งเศสไปถึงฝั่งฝันกันนั้นฝ่ายที่ยิ้มกว้างมากที่สุดคงหนีไม่พ้นปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะมีรายงานจากเลกิฟระบุว่าแปรแชร์ทำยอดขายเสื้อของเมสซี่และเอ็มบัปเป้ผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% โดยในจำนวน 40% เป็นยอดสั่งซื้อมาจากสหรัฐซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ทำให้ฝ่ายการตลาดสโมสรยิ้มออกและดีใจกันยกใหญ่เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากผลงานของเมสซี่กับเอ็มบัปเป้ที่ทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเวิลด์คัพรวมไปถึงการที่ทั้งคู่ดวลกันในรอบชิงทำให้แฟนบอลแห่ซื้อเสื้อแปรแชร์ที่มีชื่อของทั้งคู่เป็นจำนวนมากลีกอังฝรั่งเศสออกแถลงการที่มีนักเตะโค้ชและผู้อำนวยการในตำแหน่งต่างๆของหลายสโมสรที่มีความผิดฐานพัวพันกับการเล่นพนันก่อนหน้านี้ลีกแดนน้ำหอมมีข่าวเช้าเรื่องที่คนในวงการฟุตบอลมีส่วนพัวพันกับการเล่นพนันกีฬาซึ่งเรื่องดังกล่าวผิดกฎที่ลีกได้กำหนดไว้และได้มีการสืบสวนเพื่อหาผู้กระทำผิดล่าสุดลีกเอิงได้ประกาศลงโทษบรรดานักเตะทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยการสโมสรรวม76รายชื่อซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล 2020-2021 ทั้งนี้มีนักเตะในเวทีลีกเอิงอย่างโดนวงลียงผู้สาประตูโอแซโดนแบน5นัดรวมไปถึงเอวินกาโดน่ากองหน้าจากแบลตโดนแบน4นัดและปรับเงินประมาณ 1,500 ยูโรหรือราวๆ 55,000 บาทนอกจากนั้นซาซาเดลายกองกลางของเมลเบริเยก็โดนแบน1นัดส่งผลให้พลาดเกมลีกนัดต่อไปในกลางสัปดาห์หน้าที่น่าสนใจคืออเล็กซานเดอร์จีกูกองหลังทีมชาติกาน่าของสตาร์บุกโดนความผิดไปด้วยและต้องติดโทษแบน1นัดในกรณีของชอชาวกาสเตลเลโตนักรับเคมรูนจากสโมสรนองโดนแบน4นัดซึ่งถือเป็นแข้งดังอีกรายที่ถูกตรวจพบว่ามีความผิดท่ามกลางบรรดานักเตะและทีมงานในศึกลีกเอิงและลีกเดอร์ปรากฏว่าซามี่เอลแก่นักเตะจากเกอร์วิยี่โดนลงโทษหนักสุดแบน4นัดปรับเงินอีก 2,000 ยูโรหรือ 73,000 บาทเนื่องจากพบว่ากระทำผิดซ้ำ